ขนมปังฝรั่งเศสหรือบาเก็ตนะครับเราจะนำมาสอดไส้ช็อกโกแลตครับก่อนรับประทานจะไปอบให้ไส้เนี่ยเยิ้มๆสามารถรับประทานได้ 4-5 คนจะเสิร์ฟกับผลไม้สดหรือไอศกรีมก็สุดยอดทีเดียวครับเราจะเริ่มต้นจากการทำไส้ช็อกโกแลตกันก่อนเลยครับเราคนส่วนประกอบของแห้งให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะใส่นมใส่ครีมวานิลานำไปตั้งไฟกวนให้สุกแล้วก็ข้นดีครับกวนส่วนผสมให้สุกและข้นดีครับยกออกจากความร้อนใส่ดาร์กช็อกโกแลตใส่เนยคนให้ละลายดีครับและสำหรับขนมปังฝรั่งเศสนะครับหรือบาเก็ตที่พลใช้ในวันนี้เป็นของฟาร์มเฮาส์ครับแพ็คหนึ่งก็จะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับบาเก็ตเนี่ยเราใช้ทำอะไรได้เยอะแยะเลยครับเพื่อนๆสามารถสไลด์นะครับแล้วก็ทานเนยกระเทียมทำเป็นขนมปังเนยกระเทียมนะครับทานกับซุปทานกับสลัดนะครับจะผ่าด้านข้างทำเป็นแซนด์วิชสไตล์สับแซนด์วิชนะครับยาวๆซับมาริดแซนด์วิชก็ได้เช่นเดียวกันแต่วันนี้พลจะเจาะรูเข้าไปตรงกลางแล้วก็สอดไส้ช็อกโกแลตครับเราใช้ apple corder นะครับหรือที่ถอดแกน apple เจาะขนมปังแล้วก็ดึงส่วนปลายออกมาเล็กน้อยนะครับส่วนนี้ให้เราเก็บไว้ครับเจาะเข้าไปครั้งละประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็ดึงออกมาครับเพื่อเคลียร์เนื้อขนมปังนะครับเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้ลึกเข้าไปเล็กน้อยเพื่อที่เราจะใส่ไส้ช็อกโกแลตได้เยอะๆแต่เพื่อนๆอย่าทำให้ทะลุนะครับพอใกล้ที่จะสุดปลายขนมปังนะครับให้เราหยุดเลยครับไส้ช็อกโกแลตที่เราทำนะครับสามารถสอดไส้ลงในบาเก็ตได้ถึง3ชิ้นด้วยกันครับถึงขั้นตอนนี้นะครับถ้าเรายังไม่รับประทานเพื่อนๆสามารถห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหารแล้วก็เก็บในตู้เย็นได้ครับเมื่อเราต้องการรับประทานนะครับตั้งเตาอบที่190องศาหลังจากนั้นนะครับเราจะตีไข่ผสมกับนมเล็กน้อยทาให้ทั่วตัวบาเก็ตโรยด้วยเกล็ดน้ำตาลนะครับเราจิ้มนะครับใช้มีดจิ้มที่ผิวขนมปังให้ทั่วครับคนสไลด์ลงไปครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้เวลารับประทานเนี่ยสามารถฉีกหลุดออกจากกันได้อย่างง่ายดายแนะนำครับรับประทานตอนที่ร้อนๆ อร่อยที่สุดนะครับ